ดีครับสวัสดีครับครับก็ตอนนี้ก็โทรศัพท์ที่อยู่ในกระแสนะฮะก็จะเป็นนะกลุ่ม Midrange เข้าไป Midrange นะก็จะเป็น iPhone SE รุ่นปี2020เดี๋ยวอันนี้นี่คือคุณซื้อจากไหนถามก่อน Apple Online Store ฮะคุณสั่งตั้งแต่วันไหนสั่งตั้งแต่ช่วงมันเปิด pre-order เลยสำหรับประเทศไทยก็จะประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมก็ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์นิดๆเฮ้ยถือว่าก็เร็วนะอยู่แล้วอันนี้คือก็ต้องบอกก่อนว่าคือ iPhone SE นี่อันนี้ก็คือเป็นการจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกเลยหรือเปล่าไม่ครับเป็นจำหน่ายเป็นแบบรอบๆเป็นโซนเหมือนกันใช่แต่ว่าเนื่องจากของเอเชียและของไทยเนี่ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าที่แรกที่จำหน่ายก็คืออเมริกาแน่นอนจำหน่ายไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแล้วเพราะคือเราก็ทิ้งห่างจากเขาอยู่ประมาณ2สัปดาห์ใช่นะเร็วนะถือว่าเร็วนะถ้าเกิดเทียบกับตัวหลักตัวหลักที่ช้ากว่านี้เยอะประมาณ3อาทิตย์ก็ถือว่าเร็วกว่ากันหน่อยนึงอ่ะให้ดูกล่องก็เหมือนเดิมเนาะกล่องเหมือนเดิมนะครับข้างในอุปกรณ์ก็ Apple มายังไงมาอย่างนั้นตั้งแต่ที่ชาร์จหูฟังตัวของสายชาร์จแล้วก็คู่มือแล้วก็ที่จิ้มซิมแค่นั้นนะครับอันนี้คือบอกเล่าสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ iPhone และอาจจะซื้อเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกใช่ครับนี่ฮะกล่องให้ดูกล่องแบบนี้มันจะมีลูกเล่นอยู่ตรงปุ่มโอ้จริงเหรอฮะนี่กลับดิเฮ้ยมันบุ๋มลงไปเห็นไหมนี่ตรงกล่องนะฮะมันนี่ปึ๊บนี่ฮะคือตรงเนี้ยแต่บุ๋มลงไปเป็นเหมือนปุ่มนะครับแล้วรุ่นที่เราเอามาเนี่ยครับก็คือรุ่นเริ่มต้นของมันเลยครับ64กิกเท่านั้นแหละครับ64กิกะไบต์เดี๋ยวอันนี้คุณได้มาเท่าไหร่เป็น product rate ด้วย product rate ไม่ต้องเพิ่มตังค์ด้วยนะครับ 14,900 ทวน 14,900 คุณได้ใช้ iPhone แล้วคุณได้ใช้ iOS กับเครื่องใหม่เลย iOS กับโอ้แบบ CPU ตัวใหม่เลยใช่ครับ iOS ตัวล่าสุดตัวล่าสุดครับอืมหัวหลายคนก็ CPU ต้นใหม่ A13 Bionic มี Wi-Fi 6ด้วยในตัวนี้ก็จะเป็นมือถือในราคาต่ำกว่า 15,000 ถูกไหมถูกต้องที่มี Wi-Fi 6แล้วก็นอกจากนี้ Bluetooth ก็เปิดเวอร์ชั่น 5.1 เอาง่ายอ่ะไส้ในอ่ะ iPhone 11เลยพูดง่ายๆก็คือเป็นแบบ iPhone 11ที่มีอะไหล่ของเก่าใส่เข้ามาด้วยถูกเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ได้บอกทั้งหมดนั้นตั้งแต่หน้าจอครับนะครับคุณขึ้นมาอันนี้นะครับ ครับหน้าจอของมันนะครับแต่ว่าหน้าจอของมันเนี่ยจะสีจะสวยกว่า iPhone 8ก็เผื่อที่ว่าใครใส่หน้ากากอนามัยอยู่กับเรื่องการใช้แบบแกนหน้าบางทีมันอาจจะแบบวุ่นวายก็สแกนนิ้วเลยตัวเครื่องก็เป็นบอดี้ด้านหน้าด้านหลังกระจกแล้วก็ตัวเฟรมนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกับตัวของ iPhone 11เพราะอะไรโอ้กระจกจริงเฮ้ยกระจกฮะจับฟังเสียงเขากระจกจริงกระจกจริงนะฮะคือถ้าเกิดเทียบกับฝั่ง Android มีใครทำแบบฟ้าอะไรนี้ไหมมีแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือ Samsung Galaxy A51 ใช่ A51 นั้นขนาดไซซิ่งนี่ใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าด้านหลังเป็น TD Plastic แต่ว่าเคาะๆมันก็เหมือนกับกระจกเบาอันนี้คือกระจกเลยอันนี้คือกระจกเลยคือแตกแน่นอนก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของ Apple ในการทำฝาหลังนะใช่ครับคือถ้าเทียบกับ iPhone ตัวของ iPhone XR ละกัน iPhone XR ก็คือสีเฉดเดียวกับ iPhone XR แต่จะไม่ใช่เฉดเดียวกับ iPhone 8ตอนที่ iPhone 8ออกมานั้นเป็นแดงแบบไหนแดงมะเขือเทศแดงจะเข้มๆแดงเข้มๆแดงอมๆนิดนึงตุ่นๆหน่อยตุ่นๆแต่อันนี้ที่ความเรียกว่าเขาเป็น product red ด้วยแบบก็เลยแบบสีแดงสดใช่ครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูใกล้เนี่ยจะแดงประมาณนี้นะฮะแต่พอดูใกล้ๆปุ๊บคุณจะเห็นเฮ้ยเพิ่มมันเป็นแดงดำนี่มันแตกกันชัดมากแต่ว่ากล้องนี่ก็ยังเป็นเทพตาเดียวอยู่เทพตาเดียวก็คือเทพตาเดียวตอนนี้เหลือใครก็เหลือพิกเซลกับเนี่ยหรืออยู่2คนนะอ๋อแล้วก็ iPhone XR ใช่นั้นซึ่งกล้องหลังของมันก็มีคอนเนคแค่12มิลลิเซลนั่นเองก็เอาว่ากันตรงๆกันแล้วคือตัวนี้เนี่ยใช้อะไหล่กล้องจากรุ่นเดิมก็คือกล้อง12มิลลิเซล F1.8 อือหือซึ่งรูรับแสงของมันก็ถือว่าทำได้ดีแต่เนื่องจากว่าขนาดของเซ็นเซอร์มันเล็กกว่าเอาจริงๆก็คือแบบคือมีการแบบปรับที่ซอฟต์แวร์แต่ว่าฮาร์ดแวร์นี่ก็คือแบบฮาร์ดแวร์เดิมแต่ซอฟต์แวร์ใหม่นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องอธิบายความเป็น SE ให้คุณฟังก่อน SE นี่คือรุ่นเริ่มต้นซึ่งเป็นการที่ว่าเหมือนทีมคุกเองเขาแบบบริหารเรื่องของแบบชิ้นส่วนเพื่อให้มันเกิดแบบความคุ้มค่ามากที่สุดว่าถ้าเกิดเขาต้องการแบบ
ทำในกลุ่มราคาเริ่มต้นนะแต่ถ้าเกิดแบบคือเขาเอาเมดียก็คือว่าเอาชิ้นส่วนใหม่ที่เป็นตัวขับเคลื่อนอย่าง CPU ใหม่เอาจอก็จอเดิมแล้วก็กล้องเดิมแล้วก็เอามาอะแดปต์ใหม่หมดเลยผสมกันนะครับเพื่อทำราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะแต่ว่าการอัปเดตก็ใหม่ตามแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแต่ว่าเวลาชาร์จนะครับคือมันจะรองรับกำลังชาร์จไฟเหมือนกับ iPhone 11รุ่นใหม่เลยนั่นก็คือสามารถใช้ที่ชาร์จกำลังสูงสุดถึง18วัตต์ได้18วัตต์นะครับนั่นหมายความว่าแกะกล่องมาไหมแต่ว่าที่ให้มาคือ5วัตต์เท่านั้นฮะให้มา5วัตต์ครับครับซื้อเองก็เป็นน้องถุงติ๋มตัวเดิมนะฮะน้องถุงติ๋มคือถ้าเกิดใครซื้อ iPhone แบบรุ่นหลังๆนี่ก็จะเห็นว่าแบบคือแบบเนี่ยอลังการงานสร้างมากนะตัวที่เสียบนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะก็คือในราคา10,000คุณยังได้น้องถุงจิ๋มไปคบกับเขาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีหูฟังยังมีอยู่ครับเหมือนเดิมครับแล้วตัวแปลงมีไหมครับตัวแปลงมีไหมครับหันมาด้านหลังครับมาบีไมคุณโอ้ไม่มีครับไม่มีเนี่ยครับตัวแปลงหายไปแล้วคือตัวแปลงหายตั้งแต่iPhone 8แล้วไม่มีแล้วก็มีสายเป็นหูฟังครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้ใช่นะครับได้ครับคือข้างในกล่องภายในนั้นก็มีแค่นั้นจริงเอ้ายังดีจังนี้ที่เขาแถมหูฟังมาให้ถูกซื้อโทรศัพท์สมัยนี้ต้องถามก่อนเลยหูฟังมีไหมหูฟังมีไหมนะครับหรือว่าจะให้เราไปซื้อ AirPods ก็แบบเอ้ยก็ไม่ใช่หรอกเฮ้ยคุณซื้อปืน 45,000 ไม่มีตังค์แล้วฮะเปลืองหมดแล้วมันเปลืองหมดแล้วนะครับครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับ Y ตัวของ LTE ก็มีความแตกต่างกันอีกตรงไหน LTE ตัวนี้เป็น Advanced ซึ่งสามารถตัวเนี้ย Advanced นะครับซึ่งสามารถรองรับได้ถึง1 กิกะบิตต่อเซกใช่แต่ในขณะที่ iPhone 8นั้นไม่ถึง600เองคือคุณไม่ต้องรู้ครับด้วยว่ายุคที่ iPhone 8ออกเนี่ยมันคือกี่ปีแล้วถูกไหมประมาณ2ปีแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือทางคิมคุกเป็นผู้มองว่าคือเอาไส้ในใหม่แล้วก็เอาฮาร์ดแวร์บางอย่างที่เนี่ยเป็นของหุ้นตัวของอันก็คืออะไรที่มันยังคงค้างจาก iPhone 8เพราะก่อนหน้านี้คือ iPhone 8เนี่ยจับถูกวางเป็นตัวระดับเริ่มต้นใช่แล้วก็ถ้าจากที่ได้ลองใช้มาสักแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บนึงจริงๆเพราะว่าของมาสังเกตอยู่ว่าหน้าจอนะครับครับคือถ้าสมมุติว่าเป็น iPhone 8เนี่ยจะเป็นหน้าจอแรงกดนะฮะก็คือจะเป็นตัวของกดต้องกดจังหวะนึงแบบว่าเอ้ยถ้ามันกดค้างคือการที่มีทัชอะไรงั้นเป็น 3D Touch อยู่แต่ไอ้นี่ไม่เป็นละครับไอ้นี่คือเนี่ยกดไปปุ๊บคือกดถ้ากดค้างนานมากมันก็จะถึงจะทำงานในลักษณะแบบนี้ก็คือการเรียกฟังก์ชันขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอาเทคโนโลยีของ 3D Touch ก็คือจะต้องเป็นรุ่นเก่ารุ่นตั้งแต่ iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone XS นี่คือ XS จะเป็นรุ่นสุดท้ายมันที่ซึ่งกับตอนนี้คือมันก็ไม่ได้ใช้ต่อแล้วใช่ก็คือเขาก็เปลี่ยนเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Haptic Engine ครับ Haptic Engine นะครับแต่เรื่องอื่นๆก็เหมือนกับตัวทั่วไปก็มี LTE Wi-Fi Bluetooth NFC GPS อะไรประมาณนั้นก็ปกติแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ก่อนนะฮะก็สำหรับใครที่รอว่าจะใช้กับ 5G ก็แล้วก็เชื่อไหมครับว่าตัวนี้ก็ยังได้กล้องหน้ากลับมาที่กล้องหน้าอีกทีนะครับกล้องหน้าของมันนั้นก็มีความเอกลักษณ์7ล้านพิกเซลเหมือนเดิม7ล้านพิกเซลอ่ะโอเคเอาว่ากันตรงๆนะว่าแบบคือถ้าคุณเอาไว้ถ่ายตัวเองขำๆเวลาไปกับเพื่อนก็ใช้ได้นะแล้วก็มีฟีเจอร์อย่างการละลายหลังมาให้ด้วยแต่ว่าละลายหลังเฉพาะกล้องหน้าเท่านั้นให้ดูมันดูสวยกว่านิดนึงแต่ว่าคือความเรียวของภาพมันก็ยังเรียวอยู่ถูกไหมใช่แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆในการปรับกล้องนะครับก็ยังได้เหมือนกับ iPhone ตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็มี Quick Video นะครับก็คือกดปุ่มถ่ายรูปค้างไว้นะครับมันจะเข้าโหมดวิดีโอเลยเร็วนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ได้แตกต่างในการตัวของ iPhone 11เท่าไหร่นอกจากว่าดีไซน์ของมันที่ยังเป็นไอโฟนรุ่นเก่าอ๋อสีสันของมันมีให้เลือกแค่3สีเท่านั้นคือนอกจากสีแดงนะครับซึ่งเป็นสีพิเศษเกิดผมเชียร์นะถามว่าสีโปรดักต์ไหนมีความพิเศษอะไรนอกจากสีแดงที่มันจะแตกต่างนะครับคุณจะเอาเงินไปทำบุญนะครับกับมูลนิธิของจากวง YouTube ซึ่งเป็นโบโน่คุณโอโน่นะโบโน่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 ก็จะเอาเงินส่วนนึงนะครับไปเกี่ยวกับเรื่องของโรคเอด
แต่เห็นเขาบอกว่าจะมีเรื่องของโควิดด้วยแต่เห็นบอกว่าโอ้ iPhone ตัว SE สีแดงนี่หมดเร็วมากเพราะว่าเป็นสีพิเศษเอาว่าจริงๆมันก็เป็นสีที่คนก็เล่นกันแหละมันจะมีคนที่สะสมแบบโปรดักต์เรดอยู่ใช่แต่ว่าจะบอกว่าข้อดีของมันก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกสีไหนด้านหน้าดำหมดเลยคือแบบสมมติโอเคถ้าเกิดคุณใส่เคสมาแล้วถ้าเกิดคุณเดินถือมาอย่างเงี้ยผมไม่รู้เลยคือไม่มีทางดูออกเลยแต่ถ้าใช้สีนี้ปุ๊บมีคนแนะนำว่าหาเคสใส่ใส่เลยตอนนี้คือเคสมีขายอยู่ที่บน Apple Store อ๋อเคสเหรอมีแล้วมีแล้วนะแล้วสำคัญคืออันนี้ผมลองมา7 8 SE 4.7 นิ้วใส่ด้วยกันได้หมดเลยครับคือคำว่าใส่ด้วยกันได้หมดนี่ก็คือตำแหน่งของกล้องด้วยไหมใช่ครับตำแหน่งของกล้องนี่ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเนี่ยผมก็ได้ทดลองคือเราจะบอกว่าทีมคุกฉลาดหรือว่าเขาขี้เกียจกันแน่เนี่ยน่าจะขี้เกียจและคือทำมาคือทุกรุ่นนี้คือไม่ต้องห่วงเรื่องสต็อกอ่ะคือคนขายแค่ก็สบายแล้วบอกอ๋อเนี่ยคือสต็อกก็ได้แต่รุ่น7อ่ะขายกันลากปีอ่ะลากไปเลยครับลากไปหลายปีมากขายกันคุ้มเลยขายจนแบบม็อกที่ผลิตเนี่ยคือน่าจะต้องเปลี่ยนม็อกใหม่ฮะคือม็อกเก่าไปแล้วอ่ะคือตัวของ SEนอกจากเรื่องของนี่ก็ยังแบบว่าเขาขาย Apple Care ด้วยนะครับว่าเฮ้ย 3,300 นี่ Apple Care ถูกนะเพราะว่าถ้าเทียบกับ iPhone 11 Pro โอ้โห 8,000 ข้อดีของ Apple Care Plus นะครับก็คือ 1. ถ้าเกิดสมมุติเกิด accident จอแตกหน้าจอแตกเปลี่ยนฟรีเลย2ครั้งแล้วก็ยืดอายุของแบตเตอรี่ให้ประกันนานขึ้นเป็น2ปีก็คือว่าแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนได้อยู่2ปีถือว่าโอเคถ้าเกิดคุณแบบใช้ตามไซเคิลของคนปกติทั่วไปผมว่ามันก็อยู่2ปีอ่ะถือว่าโอเคปีแรกคุณอาจจะใช้เองปีที่2คุณจะให้แบบน้องให้คนที่บ้านใช้ต่อก็ยังดีอยู่ใช่แล้วก็รวมถึงเรื่องของการซัพพอร์ตในการเรื่องของแบบเอ้ยเรามีปัญหาเราโทรหาของ call center Appleถ้า2ปีก็ตกปีละ 1,500 ก็คุ้มไม่ถึงอาจจะไม่ถึงด้วยเพราะว่ามัน 3,300 ก็ประมาณ 1,000 เอ้ยเกินประมาณ 1,600 ตี 1,500 ผมตีเอาแบบหยาบๆก็ถือว่าเอ้ยคุ้มนะถือว่าคุ้มนะถ้าใครจะลากใช้ยาวๆเพราะว่าอย่างน้อยๆนี่คือแบบผมว่าคือคนเราจะทำจอแตกได้ยังไงแบบทีละหัว iPhone รุ่นใหม่รุ่นหลังๆเนี่ยมันก็จะมีรองรับเรื่องของชาร์จไร้สายเรื่องไวเลสชาร์จนะอันนี้ซัพพอร์ตรองรับด้วยนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูชาร์จไฟได้สายได้ด้วยกำลังสุด 7.5 วัตต์เลย 7.5 วัตต์ก็เดี๋ยวอันนี้นี่ของให้มันเท่าไหร่นะอะแดปเตอร์แค่5วัตต์เองเดี๋ยวทำไมชาร์จไร้สายมันดูแรงกว่าไม่บอกว่าสูงสุดถึง 7.5 ไม่ใช่ว่าอะแดปเตอร์เห็นเอ้ยตัวนี้5วัตต์เงี้ยมันก็สามารถได้เวลาซื้อก็ต้องถามคนขายก่อนว่าแต่ว่าการมาของ iPhone SE ก็ทำให้เกิดเรื่องเศร้าเกิดขึ้นว่าiPhone 8หายไปจากตลาดทั้งหมดโอ้แน่นอนนะเพราะว่าคือตอนแรกคือโค้ชสงสัยว่าแบบเฮ้ยพอมี iPhone แต่ละเอา SE มาทำไมเอาจริงๆแล้วคือ iPhone 8มันก็ถูกลากมากี่ปีแล้วล่ะโอ้2 ปีแล้วนะฮะ2ปีนี้ถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่มันอยู่มานานแล้วที่เอา SE มาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดการ refreshของแบบตลาดขึ้นมาว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยมันมีของใหม่นะทั้งที่ความจริงแล้วมันคือหน้าตาเดิมมันก็คือไส้เดิมที่แบบเหมือนยัดโบโมหอยมาหรือถ้าใครนึกถ้าไม่ออกนะครับเมื่อประมาณช่วงประมาณรุ่นหลายปีที่แล้วนะฮะแล้วความลื่นไหลเป็นไงครับคุณโบ๊ทที่คุณโบ๊ทได้สัมผัสมาคือความลื่นไหลคือผมใช้ iPhone เครื่องหลักอยู่นะผมว่ามันก็โอเคเพราะว่าคือผมมองงี้นะว่าคือคนที่จะมี SE เนี่ยก็คือ1แล้วคุณอาจจะมีเครื่องเลือกคงฝั่ง Android อยู่แล้วนะแล้วคุณแบบเฮ้ยถ้ามี iOS เพิ่มอีกเครื่องนึงก็เป็นได้เราไม่อยากใจหนักเกินไปใช่หรือว่าคือคนที่แบบเฮ้ยอยากจะลองฟาดของ iOS ดูบ้างแต่ว่าเพราะว่าหลายๆคนนี่คือแบบเอาง่ายๆอย่างกับ Android เนี่ยคือถ้าเครื่องระดับหนึ่งกลางนะครับเอาว่ากันจริงๆแล้วมันก็ได้แบบเครื่องที่สเปคค่อนข้างดีใช่สเปคใช่แต่ว่าถ้าเกิดอยากข้ามฟากมา iOS ด้วยประมาณที่มันไม่เหมือนกันนะก็อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มที่ดีที่ดีใช่ครับคือด้วยขนาดไซซิ่งนี่ผมนึกถึงเนี่ยไอพอดผมมองว่ามันจัดไซส์อ่ะมันไซส์กำลังดีนะฮะสำหรับคนที่ใช้ iPhone รุ่นแบบรุ่นนี้มาแล้วติดใจนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าใช้รุ่นพัทแล้วแบบมันโอเครุ่นพัทมันไม่มาในตัวของ SE แต่ว่าข่าวลืออะไรต่างๆนี่ก็บอกว่าเอ้ยปีนี้จะมีก็พิมพ์สะดวกดีคือผมเป็นคนที่ปิดการพิมพ์3แถวสบายด้วยใช่คือแบบว่าจะเป็นน้อยคนที่แบบติดการพิมพ์3แถวแบบนี้
สำหรับผมนี่คือ3แถวพิมพ์บนนี้โอเคแต่ถ้าคุณพิมพ์4แถวนี่อาจจะแบบเหนื่อยหน่อยแต่64กิกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยว่าพื้นที่ใช้งานจริงๆอ่ะเหลือเท่าไหร่เนื่องจากนี่คือเครื่องที่ไม่ได้ลงอะไรทั้งสิ้นนะครับใช่64กิกเหลืออยู่ที่52.34 นะครับอันนี้จะเห็นยากนิดนึงนะครับเพราะว่า 52.34 เอาง่ายๆถ้าคุณใช้อยากถ่ายรูปถ่ายเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปก็เหลือแหละนะแต่ถ้าคุณลงแรงอาจจะต้องแบบคัดเอานิดนึงเนี่ยใช่เพราะว่ามันก็ต้องเหลือพื้นที่เอาไว้ประมาณสักสิบกิกะเพื่อให้แบบมีแบบในเรื่องของพื้นที่ของมันความจำจะเหมือนนิดนึงนะใช่ไม่ต้องห่วงครับสำหรับตัวนี้เพราะว่า iPhone SE มาทั้งหมด3ความจุด้วยกัน64 128แล้วก็256ครับราคานั้นก็อันนี้คือ14,900ใช่ไหมครับเพิ่มอีก 2,000 บาทคุณได้120คือถ้าถามใจผมนะคือผมอยากให้แบบเพิ่มอีก 2,000 บาทเพื่อไป128คือมันจะเล่นแบบสบายคอมากกว่าเขาเผื่อที่ว่าเอ้ยเผื่ออยากเล่นเกมเผื่ออยากได้แอปพลิเคชันอยู่เพิ่มเติมเลยใช่แล้วก็ถ้าเป็นคนที่บอกว่าเอ้ยฉันอยากได้ไซซิ่งเดิมฉันอยากได้เคสเดิมทุกอย่างเดิมแต่ว่าฉันอยากได้ความจุที่โอเวอร์ไปเลยฟังไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากฟังไม่อยากฟัง Apple Music ไม่อยากโหลดไม่อยากนั่นบอกว่าฉันมีเพลง MP3 เป็น iTunes ฉันเลย256เลยคือพร้อมกับที่กล้องนะเพราะว่า iPhone ตัวหลังคือทุกคนจะรู้ว่าคือเขาจะมีในเรื่องของวิธีการถ่ายวิดีโอที่แบบทำการสั่นมันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดกับเป็น SE ล่ะก็เรื่องของวิดีโอวักหรืออะไรบ้างวิดีโอการสั่นของ SE ก็ถือว่าก็ผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่เพราะว่าระบบการสั่นมันก็ยังสามารถทำงานได้ดีเพราะว่าการสั่นมันก็ใส่ตั้งแต่ iPhone 8แล้วนะฮะแล้วก็นี่คือเป็นโทรศัพท์ระดับ 14,500 ที่มีการเลือก FPS หรือ Frame Per Second ที่แบบละเอียดมากเดี๋ยวแต่ว่าเนื่องจากว่าไอตัวของการถ่ายสโลโมชั่นเนี่ย มันก็ยังทำได้สูงสุดที่240เฟรมเท่านั้นก็เรื่องทั่วไปเราดูว่าสูงสุดที่ 4K 60 เฟรมเรทเลยครับโอเคหันหน้าจอยแทงบ้านดู60เฟรมเรทเลยนะครับเพราะว่าอันนี้นี่คือมันเป็นเทพตาเดียวที่มีจุดแข็งในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงราคาใกล้เคียงของ Android นะฮะคือหลายตัวก็ยังทำวิดีโอได้ไม่เท่านี้แต่เขาจะเป็นเน้นเรื่องของกล้องที่ซูมเยอะความละเอียดสูงมากกว่านะฮะคืออันนี้มันก็ยังเป็นสิ่งที่แบบAndroid หลายตัวยังกินไม่ลงในราคานี้ครับและแน่นอนครับเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์เพราะนี่จากว่าเปิดเครื่องมาไปเป็น iOS 13เลยแต่ว่ายังไม่ถึง 13.5 เป็น 13.4.1 และถ้าจะอัปเดตเป็น iOS 13.5 ก็สามารถอัปเดตได้ทันทีครับทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่านะครับกับ iPhone SE 2020ว่าคุณบอสเห็นว่ามันคุ้มค่ากับการจ่ายตังค์ซื้อดีไหมซื้อดีไหมก็อย่างที่บอกแล้วว่าคือหนึ่งเลยมันก็เหมาะกับคนที่แบบอยากเริ่มใช้ iOS แต่ว่าก็คือแบบเพราะว่าเหมือนกับความเคยชินของคนเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมีงบไว้อยู่ประมาณ10,000 กลางๆ15,000หรือเต็มที่ไม่เกิน20,000หลักการที่โทรศัพท์ว่าโทรศัพท์เดือนทนตอนนี้ว่าอาจจะฟากไหนก็ตามดีก็ทะลุ20,000-30,000-40,000อากาศที่ว่าเฮ้ยแบบถ้าคนปกติทั่วไปเขาอยากได้โทรศัพท์ที่ไม่เกิน 20,000 หรือ 20,000 นิดเนี่ยเลยนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งแต่ไม่บอกว่าคือถ้าเกิดจะเอาถ่ายรูปนะฮะคือตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เรามี3เลนส์4เลนส์แล้วก็5เลนส์ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่จริงจังเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเป็นจุดที่ดีเท่าไหร่เพราะว่าในราคานี้คือถ้าคุณเล่น Android คุณจะได้3เลนส์แล้ว3 4เลนส์ว่าก็ว่ากันไปกล้องหน้าคู่อะไรก็ว่าไปได้สแกนอะไรนิดนึงที่แบบใต้หน้าจอทีมคุกเขาก็มองว่านี่แหละมันคือการรีเฟรชตัวโปรดักต์ดีไม่ทั้งสิ่งของคนว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเรามีของใหม่นะคือเราไม่ได้ซื้อของตกรุ่นนะเพราะว่าคือคนที่อาจจะมีเงินไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดถ้านักศึกษาน้องๆนักศึกษานักเรียนนะเอาไปถ่ายบล็อกเอาไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่อย่างน้อยๆคือแบบคือคุณก็ไปควรแบบเงินคุณพ่อคุณแม่เยอะหรือว่าคุณก็เก็บเงินซื้อเองได้โดยที่ไม่ลำบากนะเพราะว่าโทรศัพท์วิทเลชผมจะบอกอย่างนึงว่าคือแบบซื้ออะไรก็ได้ที่มันไม่กระเตือนแบบของต่างคุณถ้าพูดถึงเรื่องของ iPhone 8ผมว่ามันเอาอัปเดตไปนิดนึงคือถ้าสมมติว่าในการที่ตัดสินใจเนี่ย iPhone ใหม่ในปี2020เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันแต่ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่ามีก็ประมาณ
ที่เพียงพอกับตัวนี้แต่ว่าเฮ้ยก็มาดูว่าระหว่างกล้องที่มีคุณภาพมากขึ้นจาก iPhone XR นิดนึงนะครับคือ iPhone XR เนี่ยการสั่นจะดีกว่าตัวนี้ประมาณนึงแต่ไม่ได้ห่างชั้นกันมากแต่ว่าถ้าสมมุติเรื่องของสีสันเนี่ยคือเท่าที่มีคนบอกว่าสีสันของ iPhone รุ่นเก่าๆเนี่ยสีมันจะดูตรงกว่ารุ่นใหม่ๆเพราะรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะติดเหลืองไปนิดนึงดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ยังเป็น iPhone ที่กล้องไม่ติดเหลืองนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่ก็ไม่ต้องจ่ายจนถึงเกือบ 20,000 นะครับในการที่จะได้ตัว iPhone ที่คุ้มค่าส่วน iPhone 11นะครับถ้ามองว่าชีวิตคุณอยากเล่นที่มันมีกล้องฮาโลฮาลาขอตัววายขึ้นมานิดนึงแต่คุณเนี่ยยอมเจ็บตัวกับราคาของมันอยู่ที่ 24,000 เนี่ยคือมันห่างกับตัวนี้หมื่นนึงถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ลำบากเกินไปก็11ก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากเก็บเงินไว้แล้วคุณอยากใช้นานๆมันมือถือของคุณครั้งนึงในการเปลี่ยนมือถือสุดๆก็เป็นตัวนี้แล้วก็เอาเงินส่วนต่างที่เหลือไปซื้อประกันและไปซื้อเคสจะดีที่สุดครับก็ลองไปตั้งใจดูครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตัวนี้ถามว่าเจ๋งไหมใช่ไหมไม่ดีด้วยซ้ำแถมรองรับ eSIM ด้วยใส่2ซิมได้นะใส่2ซิมได้นะครับก็คำว่า2ซิมก็คือเป็น1เลยก็คือเป็น eSIM ที่อยู่ในเครื่องแล้วก็2ก็คือเป็นphysical SIM ที่เป็นซิมนาโนเป็นแผ่นใช่ดังนั้นเนี่ยก็ลองไปเวทดูนะครับว่าคุณชอบแบบไหนนี่แหละครับคือทั้งหมดของการมาสัมผัส iPhone SE 2020นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบลงที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นต้องรอติดตามชมนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมในช่องของเราได้นะครับทั้งผมบิ๊กนะครับที่ itfan.com แล้วก็คุณโบ๊ทที่ Sandy Mobile ครับเอาครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ